นุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคิดส่งสินค้าคิดถึงไทเกอร์บริษัทขนส่งของคนไทยท้าทายทุกอุปสรรคฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่บ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้างนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งตะลุยบอลยูโร2012ไปแล้วช่วงนี้เราก็จะมาตะลุยวิกฤตหนี้ยูโรกันต่อเลยพูดซะเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นต้องลุ้นจริงๆเพราะว่าของเมืองไทยเราเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตหนี้ของยูโรวันนี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำของทางกลุ่มยุโรปเขาก็คงจะต้องคุยกันถึงประเด็นหลักเรื่องของมูลหนี้ที่เขามีอยู่จะแบ่งกันจ่ายหรือว่าจะยังไงนะคะติดตามจากคุณเทพกิจฉัตรสุริยานนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตกลงแล้วเขาจะช่วยกันจ่ายหนี้ไหมคะหรือว่าจะเจรจายังไงวาระการประชุมในวันนี้ตรงนี้มันเป็นปัญหานะครับที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วจะพูดคุยกันได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งของเรื่องของความคิดเนี่ยมาโดยตลอดโดยเฉพาะผู้นำของเยอรมนีนะครับที่มีแนวความคิดเห็นที่คัดค้านเกี่ยวกับการตั้งกองทุนนะครับรวมไปถึงพันธบัตรของยูโรโซนนะครับขณะที่วันนี้นะครับจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำของสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่20นะครับก็บอกว่าครั้งนี้ต้องจับตานะครับเพราะว่าเป็นการกำหนดอนาคตของกลุ่มประเทศในยูโรโซนเลยก็ว่าได้นะครับและครั้งนี้นะครับอย่างที่หลายคนทราบกันดีบรรดาผู้นำของกลุ่มประเทศ EU เนี่ยยังคงเสียงแตกนะครับเขาบอกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตยูโรโซนก่อตัวในประเทศกรีซตั้งแต่ปี2553นะครับการประชุมสุดยอดผู้นำ EU นะครับก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับตามเวลาไทยก็ประมาณ2ทุ่มตรงนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่20นะครับแล้วก็จะล่วงเลยไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่29มิถุนายนนะครับก่อนการประชุมนะครับรอยเตอร์มีการรายงานนะครับว่านายกของเยอรมนีแองเจล่าเมอร์เคิลนะครับได้แสดงท่าทีเห็นขัดแย้งกับผู้นำฝรั่งเศสและก็อิตาลีในการประชุมนะครับโดยเธอยังยืนยันนะครับว่ายูโรโซนจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของตัวเองมากกว่าที่จะไปเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการฉุกเฉินออกมานะครับและรอยเตอร์ก็รายงานด้วยนะครับว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมอร์เคิลแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของอิตาลีและก็สเปนที่ต้องการให้มีการดำเนินมาตรการอย่างรวดเร็วในการลดต้นทุนการกู้ยืมในประเทศของตัวเองนะครับนอกจากนี้เธอก็ยังคัดค้านข้อเสนอของฝรั่งเศสที่ระบุนะครับว่าประเทศสมาชิกยูโรโซนควรแบกรับภาระหนี้ร่วมกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับนายกของเยอรมนีได้มีการกล่าวติติงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ EU นะครับว่าการประชุมสุดยอดของ EU ให้ความสำคัญมากเกินไปกับแนวคิดเรื่องของการแบกรับหนี้ร่วมกันและก็ให้ความสำคัญน้อยเกินไปกับการปรับปรุงมาตรการควบคุมและก็มาตรการเชิงโครงสร้างนะครับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีก็กลายเป็นเสียงส่วนน้อยใน EU ในขณะนี้นะครับก็มีเพียงแค่เนเธอร์แลนด์แล้วก็ฟินแลนด์เท่านั้นนะครับที่ตอนนี้เห็นด้วยกับเธอถึงแนวคิดที่จะไม่มีการตั้งพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่หลายคนยังคิดไม่ตกครับว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอยู่นะครับแม้แต่ประเทศไทยตอนนี้ก็ให้ความสนใจนะครับและก็หาทางในการรองรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับวันนี้นะครับทางรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิติรัตน์ นรนนท์นะครับมีการหารือกับทางทูตพาณิชย์แล้วก็หัวหน้าสำนักงานการค้าต่างประเทศนะครับถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเกี่ยวกับการค้าการส่งออกของไทยไปยังยุโรปนะครับแต่หลังจากที่มีการหารือนะครับถึงวันนี้รัฐบาลไทยยังคงมั่นใจครับว่าการส่งออกของไทยน่าจะเติบโตได้ตามเป้าที่วางไว้นะครับคือ 15% นั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าจากการส่งออกที่เป็นไปตามเป้านะครับ 15% ก็จะส่งผลทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ขยายตัวได้ประมาณ 7% นะครับโดยหลังจากมีการหารือนะครับก็มองว่าระดับของปัญหาวิกฤตในยุโรปเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ทรงตัวนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลไทยยังมีเวลาครับในการเตรียมตัวรองรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ถ้าหากว่าพูดถึงสถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้มีการหารือกับทุกภูมิภาคนะครับโดยประเทศในฝั่งยุโรปที่มีปัญหาอยู่ประมาณ 5-6 ประเทศก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนี้ได้รับการยืนยันจากหัวหน้าสำนักงานในยุโรปนะครับที่เป็นประเทศที่เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีความกังวล
แต่ก็เป็นประเทศที่เติบโตเป็นบวกได้นะครับและตอนนี้ภาครัฐเองก็เตรียมขยับขยายการค้าไปยังกลุ่มประเทศนอกยุโรปประเทศอื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ตอนนี้ก็มั่นใจนะครับว่าการขยายตัวการค้าในอาเซียนยังเติบโตได้ดีต่อไปแล้วก็ยังรวมถึงกลุ่มอาเซียนเดิมแล้วก็อาเซียนใหม่ด้วยนะครับที่จะรวมถึงจีนญี่ปุ่นรวมไปถึงเกาหลีใต้นะครับขณะเดียวกันนะครับที่ประชุมวันนี้มีการหยิบยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาพูดถึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพสินค้านะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจพบสิ่งแปลกปลอมในอาหารก็ทำให้มีการห้ามนำเข้าสินค้าจากไทยค่อนข้างเยอะนะครับแต่หลังจากว่าที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับประเทศไทยจะสามารถส่งออกสินค้านะครับโดยเฉพาะไก่แช่แข็งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกระงับการนำเข้ามานานหลายปีนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางที่ประชุมวันนี้นะครับก็พยายามที่จะหาแนวทางในการรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งครับวันนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.นะครับของกระทรวงคลังก็มีการปรับเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจในปีนี้นะครับจากเดิมเขาคาดการณ์ครับว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตได้แค่ประมาณ 5.5% นะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นไปครับบอกว่าเศรษฐกิจในปีนี้นะครับน่าจะเติบโตได้ถึง 5.7% เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบพอชั่งน้ำหนักกันนะครับวันนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังดร.สมชายสัจพงษ์นะครับบอกว่าสสค.ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ใหม่นะครับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.7 นะครับจากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตได้แค่ร้อยละ 5.5 เท่านั้นนะครับโดยประเมินนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการใช้จ่ายนะครับแล้วก็การลงทุนในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นพระเอกในการกระตุ้นเศรษฐกิจแทนเรื่องของการส่งออกนะครับที่แม้ว่าตอนนี้ภาครัฐจะมีการตั้งเป้าการส่งออกว่าจะขยายตัวได้ถึง 15% แต่สสค.บอกว่าเอาเต็มที่นะครับลองประเมินดูแล้วน่าจะขยายตัวได้เพียงแค่นะครับ 12.8% เท่านั้นเองนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจยุโรปนะครับที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงสำหรับบรรดาภาคส่งออกของไทยนะครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยนะครับว่าสภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยมีการประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรหรือว่า GSP นะครับเดิมทีแล้วประเทศไทยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีหลายสินค้าบริการเช่นเดียวกันนะครับแต่หลังจากที่มีการผิดในเงื่อนไขต่างๆนะครับก็มีการปรับลดสินค้าต่างๆที่จะให้สิทธิพิเศษทางภาษีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดย GSP ระบบใหม่นะครับเขามีการผ่านความเห็นชอบจากสภา EU ไปแล้วตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยจะส่งผลกระทบกับบรรดาสินค้าและบริการในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับผลกระทบจากที่เขาเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของการให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีนะครับจะเกิดขึ้นยังไงบ้าง นะครับพาคุณผู้ชมมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงแรกนะครับเริ่มตั้งแต่ปีนี้แล้วจนถึงปีหน้านะครับปี2556จะครอบคลุมสินค้าประมาณ57รายการนะครับที่อาจจะถูกตัดสิทธิพิเศษทางด้านภาษีไปนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเดิมเนี่ยเขาบอกว่าส่วนแบ่งตลาดที่เราส่งออกสินค้าแต่ละชนิดไปเนี่ยถ้าหากว่าเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดก็คือ 17.5% ของคนที่ได้รับสิทธิ์ GSP ทั่วโลกที่มีการส่งออกไปยังประเทศในยุโรปนะครับถ้าเกินกว่านี้ถือว่าผิดเงื่อนไขนะครับก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้ขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับสิ่งทอนะครับอันนี้จะน้อยหน่อยก็คือต้องมีส่วนแบ่งการตลาดพูดง่ายๆว่าประเทศไทยมีการส่งออกไปกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยต้องไม่เกิน 14.5% ถ้าหากว่าเกินกว่านั้นนะครับถือว่าผิดเงื่อนไขเขานะครับและดูเหมือนว่าถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเรื่องของตัวเลขการส่งออก3ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยนะครับสินค้าที่ดูเหมือนว่าจะผิดเงื่อนไขที่เขามีการกำหนดไว้เนี่ยมีถึง57รายการด้วยกันครับก็เลยมีแนวโน้มสูงนะครับว่าสินค้า57รายการนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางด้านภาษีได้นะครับหลักๆเลยนะครับ57รายการเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเครื่องนุ่มผมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พวกอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะครับรวมไปถึงผลไม้กระป๋องด้วยนะครับและที่แย่ไปกว่านั้นเขาบอกว่าปีนี้รวมไปถึงปีหน้าถูกตัดสิทธิ์ประมาณ57รายการใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าปี2557อีก2ปีข้างหน้านะครับสินค้าของไทยเกือบทุกชนิดจะถูกตัดสิทธิ์ GSP ทั้งหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเขากำหนดไว้นะครับว่าประเทศที่ส่งออกไปต้องมีรายได้ต่อหัวของประชากรนะครับไม่เกิน 3,900 ดอลลาร์สหรัฐติดต่อกันเกิน3ปีแต่ประเทศไทยช่วงหลังๆนะครับรายได้ต่อหัวของไทยเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองอาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เขามองว่าประเทศไทยเนี่ย
ผิดเงื่อนไขนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีไปนะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนพยายามจับตามองนะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าหากว่าดูดีๆนะครับคุณผู้ชมครับเดิมทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมต่างๆอย่างที่บอกนะครับเริ่มต้น57รายการเนี่ยที่จะถูกตัดสิทธิ์ GSP ลงจากอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็บอกว่าเดิมทีเราเสียภาษีนะครับที่ส่งออกไปยุโรปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.5% เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับหมายความว่าเราจะต้องเสียภาษีเต็มๆนะครับ 10% ขณะที่พวกอุตสาหกรรมกุ้งสดแช่แข็งนะครับเดิมทีเราเสียภาษีนะครับได้สิทธิพิเศษอยู่ที่ประมาณ 4.2% แต่ถ้าหากว่าเราถูกตัดสิทธิ์ไปจะเหลือ 12% และที่แย่ไปกว่านั้นนะครับเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหลายสับปะรดครับคุณผู้ชมครับสับปะรดเดิมทีเราไม่ต้องเสียภาษีนะครับในการส่งออกไปประเทศยุโรปแต่ถ้าหากว่าถูกตัดสิทธิ์ปุ๊บเราจะเสียภาษีเต็มๆนะครับ 25.6% นะครับอันนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยพยายามมองไปถึงข้างหน้านะครับว่าหนักพอสมควรไหนจะเป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่มีปัญหาอย่างทุกวันนี้นะครับและยังมีเรื่องของสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้เองอาจจะหนักพอสมควรสำหรับเรื่องของภาคการส่งออกของบ้านเราและก็เป็นการบ้านของกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ไปเราจะหาแนวทางอะไรมาช่วยเหลือบรรดาภาคส่งออกของไทยนั่นเองนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับในรอบวันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับไปตรวจสอบพร้อมกันครับผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิเผยอาจย้ายเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำไปสนามบินดอนเมืองเพื่อลดผลกระทบเครื่องบินดีเลย์จากการปิดซ่อมรันเวย์ปัจจุบันเฉลี่ยล่าช้าเพียง 20-25 นาทีเท่านั้นธกส.ลงนามข้อตกลงกับบริษัทปตท.และบางจากในการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรสำหรับการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพราคายุติธรรมเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์และเป็นการลดภาระดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรนำร่องทดลองระบบโครงการนี้แล้วใน5จังหวัดทั่วประเทศบิ๊กซีจับมือบางจากเตรียมขยายสาขาห้างค้าปลีกในปั๊มน้ำมันทั่วประเทศล่าสุดเปิดร้านสะดวกซื้อมินิบิ๊กซีสาขาถนนนวมินและเจริญกรุงตัดใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคพร้อมเตรียมแผนที่จะขยายสาขามินิบิ๊กซี75สาขาในปี2555ทำให้ภายในสิ้นปีนี้จะมีมินิบิ๊กซีรวม125สาขาบริษัท People Media จำกัดจัดงานมหกรรมชี้ช่องรวย2012เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนอีกทั้งช่วยกระตุ้นการจ้างงานโดยในงานได้รวบรวมหลากหลายธุรกิจที่น่าสนใจทั้งแหล่งเงินทุนแฟรนไชส์เจ้าดังระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิยังมีอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับงานสากรุ๊ปแฟร์นะครับครั้งที่16นะครับที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับและก็จะยาวไปถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับซึ่งงานนี้นะครับเครือสหพัฒน์เขาบอกว่านำสินค้าและบริการนะครับหลายชนิดเลยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีการขายนะครับบางถ้าหากว่าซื้อนอกงานอาจจะแพงหน่อยแต่ถ้าหากว่าไปหาซื้อที่งานจะขายราคาพิเศษนะครับก็เชื่อว่างานนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้นะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานนะครับน่าจะเป็นถึงหลัก1ล้านคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้เปิดวันแรกก็จะเห็นเลยนะครับว่าทำให้การจราจรติดขัดเป็นพิเศษนะครับเพราะก็ทราบกันดีว่าพอมีงานนี้เมื่อไหร่จะมีของถูกนะครับที่มีหลายไอเทมนะครับจะเป็นเครื่องผ้าเครื่องนุ่มห่มอาจจะเป็นพวกเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่มาขายราคาถูกในงานนี้ครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพุ่งหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจฉะสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงศุกร์ครับ